หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะครับหลังจากที่พบว่าทำให้เยาวชนของประเทศเจ็บป่วยและในสหรัฐก็มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วส่วนที่ประเทศไทยแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็เปิดเผยผลวิจัยควันจากบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าพบสารโลหะหนักและก็ฟอร์มาลดีไฮด์ติดตามในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับแผนการตลาดของบริษัทจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้กลยุทธ์แยบยลเข้าหากลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้อยากเลิกสูบบุหรี่โดยโฆษณาชวนเชื่อว่าไม่มีนิโคตินและปลอดภัยต่อสุขภาพแต่ความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามเพราะมีนิโคตินสูบแล้วติดเช่นเดิมทำให้หลายประเทศประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าประเทศไทยแม้จะประกาศห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแล้วแต่ยังมีการลักลอบขายในเว็บไซต์และตลาดมืดศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดเผยผลวิจัยว่าพบเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและติดนิโคตินเช่นเดียวกับบุหรี่มวนอนุภาพของควันบุหรี่ไฟฟ้ายังเข้ากระแสเลือดมีเซลล์ตายในเลือดเหมือนบุหรี่มวนส่งผลให้เป็นโรคปอดโรคหัวใจซึ่งสาธารณสุขสหรัฐมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว33รายผมเลยเรียนนะครับว่าประเทศหลายประเทศนะครับพอรู้ถึงปัญหานี้มากขึ้นเขาได้ยุตินะครับไม่ให้มีการทำตลาดในประเทศเลยนะครับสคบประกาศตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นนะฮะผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วก่อให้เกิดโทษอย่างชัดแจ้งเลยประเทศไทยเราครับโชคดีมากครับขณะนี้กฎหมายบอกไว้ชัดเลยนะครับว่าห้ามนำเข้าประเทศไทยเด็ดขาดถือมีความผิดตามกฎหมายและที่พยายามสูบกันนี่นะครับถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีการซื้อขายกันในเว็บนี่นะครับอันตรายมากในการประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยบุคลากรทางการแพทย์ได้ชี้ให้เห็นถึงภัยจากควันบุหรี่ไฟฟ้าพบมีนิกเกิลและโครเมียมสูงอีกทั้งพบสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสารที่ใช้ดองศพอีกด้วยอนุภาคของควันบุหรี่น้อยกว่า PM 2.5 เป็น PM 1.0 เสี่ยงต่อมะเร็งปอดและโรคหัวใจส่งผลไปยังคนรอบข้างได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่ไฟฟ้ามือ2และมือ3เช่นกันเขาไปพบว่านะฮะมันมีโลหะหนัก2ตัวที่เป็นสารก่อมะเร็งก็คือนิกเกิลกับโครเมียมเนี่ยสูงกว่าในควันบุหรี่ธรรมดาอีกนะฮะแล้วก็มีฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กPM 2.5 เนี่ยนะสูงกว่าในอากาศธรรมดาในห้องเนี่ยนะ40เท่านะฮะแล้วก็ยังมีสารที่ฟอร์มาลดีไฮด์นะฮะซึ่งเป็นจริงๆเป็นสารนี่ก็ใช้ดองศพมันพบในควันบุหรี่เหมือนกันหลายประเทศห้ามนำเข้าซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งอิสราเอลอินเดียอังกฤษรัสเซียและไทยโดยล่าสุดรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ได้ออกมาเตือนชาวเกาหลีให้หยุดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยาเพราะเห็นว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสาธารณสุขพบอาการป่วยทางปอดหลายกรณีสาเหตุมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังพบหาซื้อได้อย่างแพร่หลายในเกาหลีใต้สุมนาแจ่วเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน